เมื่อฟรีไฟมีโหมด FPS นี่คือสิ่งที่คิดความเป็นจริงเธอคนนั้นเขามองอะไรมีการมองของตัวเองยังไม่หยุดมองกันอีกบางคนก็เหมือนมูซันสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟรีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมามอยก็มาดูช่องเมามินค่ะกลับมาอีกครั้งกับโหมดมุมมองบุคคลที่1 FPSที่จะเปิดให้เล่นถึงวันที่23กรกฎาคมจากครั้งที่แล้วเหมือนเป็นโหมดทดลองให้เราลงไปเล่นในห้องสมุดครั้งนั้นมินก็ได้ไปเล่นเหมือนกันนะคะแต่มีความรู้สึกว่าภาพมันดูยากยังไงก็ไม่รู้เล่นไปเล่นมาแล้วก็รู้สึกปวดหัวนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปรีวิวไว้แต่พอมาเล่นครั้งนี้รู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นนะคะนอกจากเขาจะไปเพิ่มเอฟเฟคต่างๆส่วนนึงอ่ะอาจเป็นเพราะว่ารอบนี้มันไปเล่นในแมป 4v4 ปกติด้วยแหละเพราะฉะนั้นในคลิปนี้มินก็จะมีทั้งรีวิวข้อดีข้อเสียแล้วก็เทคนิคที่เอาไว้เล่นในโหมด FPS ซึ่งมินสุ่มเจอเด็กประถมเล่นในคอมอย่างโหดเลยค่ะก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะอยากเห็น 200,000 ซับต่อไปแล้วว่าใครกดติดตามแล้วขอให้มีคนมาจีบเยอะๆนี่โหลดเข้าห้องมาแล้วเราก็สามารถซื้อของในร้านค้าได้เหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวนี่มือเหรอนึกว่าแง่งขิงเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนเข้าเกมมาเราใส่ชุดแขนยาวแล้วก็มีหมัดมาด้วยไม่ใช่เหรอเหลือแค่เสียงหมัดเท่านั้นแล้วก็ไม่มีแขนเสื้อด้วยอ่ะเล่นโหมดนี้คือเอาไว้อวดสกินปืนใช่ไหมก็ว่าแล้วทำไมเขาถึงเพิ่มสกินปืน G18 เวล7มาไปดูคอมเมนต์จากคนที่เขาเล่นครั้งแรกกันดีกว่าค่ะโอ้โหกูว่ามันไม่ได้หัวเราเท่าไรหรอกปืนนี่แหละเห็นด้วยเลยเอ้ยมันซื้อของได้หรอได้ก็เหมือนเล่นโหมดธรรมดานะกลัวไม่ผิดอ่ะเอ้าซะงั้นในด่านนี้ถ้าหากเรากดท่าทางมันจะเป็นการดูกระบอกปืนของเราค่ะก็มันมีเสียงเครื่องตาจริงตอนแรกมินก็ตกใจค่ะเอ้ยเดี๋ยวๆวิ่งๆๆเอ้ยหลังยิงกูมึงมีเสียงหัวใจเต้นด้วยค่ะจะเย็นดิรับน้องใหม่แรงว่ะพวกมึงเฮ้ยมีเข้าหัวเฉยเลยมันเล่นกันนานแล้วเราจะเล่นเป็นครั้งแรกอะเข้าบันไดยากจังวะมินคิดว่ามุมมองมันก็แคบลงจริงๆค่ะแถมไม่มีปุ่มให้เราเหลียวหลังด้วยอะว่าออกไหมเดี๋ยวๆส่วนนี้อ้วกกูจะไปเสียงร้องด้วยนะเว้ยเสียงมันร้องอะเอื้ออ้าไม่รู้จริงมันเป็นเสียงร้องจริงมันเหมือนจีบีเลยอะจีบีเหรอเข้าไปตีมันบอกอย่าไปเล่นมุมมองนะมีการบอกต่อด้วยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เขาเป็นบอทค่ะทำไมเขา AFK อ่ะหรือว่าเขากดออกห้องไปเหมือนกันเอ้ยตอนนี้มันก็สนุกนะแต่มีความรู้สึกว่ามันยิงคนยากปะเสร็จฉันละเอ้าไม่เล่นแล้วอ่ะอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะคะชอบก็คือชอบเลยแต่คิดว่าเขาควรจะลองเล่นให้ชินก่อนนะหลังจากที่มินได้ลงไปเล่นหลายๆตามินก็ได้พบถึงปัญหานะคะรวมถึงข้อสังเกตที่เอ้ยทำไมเล่นโหมดนี้แล้วรู้สึกยากกว่าเดิมรวมถึงจะบอกเกร็ดเล็กๆน้อยๆเทคนิคเอาไว้ใช้ในด่านนี้ค่ะเทคนิคและข้อแนะนำหลังจากได้ลองเล่นคือโหมดนี้มินมีความรู้สึกว่ามันอวดสกินปืนก็จริงแหละแต่สำหรับคนที่มีสกินปืนอลังการอ่ะบอกเลยว่ามันบังสายตามากค่ะดูดิหมาชิบะแทบจะเต็มจออยู่แล้วอ่ะโอ้โหแล้วดูเอฟเฟกต์ปีกอันนี้ดิแค่กระพือทีนะคะมองไม่เห็นทั้งจอแล้วอ่ะก็อย่างว่าตอนที่เขาออกแบบมาเขาคงไม่คิดว่าเราจะมีโหมด FPS ก็เลยไม่คิดว่าสกินปืนมันจะบังหน้าจอได้ขนาดนี้มาพูดถึงระหว่างการเล่นดีกว่าด้วยความที่มันเห็นแค่ปืนแต่มันไม่เห็นตัวเรานะคะเลยทำให้เรากะระยะหัวไม่ถูกเนี่ยกลายเป็นเราสแนปตรงบันไดไม่ได้ค่ะกลายเป็นเราไม่รู้ว่าหัวเราเกินหรือเปล่าตรงนี้ปลอดภัยมาช่วยหน่อยอุ้ยเพื่อนเขาน่ารักมากเลยค่ะวิ่งมาชุบด้วยเอ้านี่เพื่อนเราอยู่นี่เพื่อนไปไหนไม่ไม่เห็นเราจริงดิเพื่อนเขายังมองหาเราอยู่เลยเพื่อนเพื่อนเห็นยังเพื่อนเราอยู่นี่
ั่นแหละค่ะมันมองต่างระดับได้ยากนะโอ้ขอบคุณมากเพื่อนแต่กว่าจะชุบได้เราเกือบแห้งตายไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ GM ลืมนึกถึงนะคะตอนที่เพื่อนดาวอ่ะมันควรจะมีสัญลักษณ์ลูกศร นะคะชี้ตรงมุมจออ่ะจะได้รู้ว่าเพื่อนเราคาอยู่ตำแหน่งไหนเพราะว่ามันชุบเพื่อนยากมากเอา เพื่อนอีกคนก็ดาวค่ะเนี่ยเห็นปะถ้าเพื่อนคานมาใกล้ขาเราอ่ะเรามองไม่เห็นเลยอ่ะมันก็เลยมีปัญหาตอนที่เก็บของเก็บไอเทมตามกล่องศพหรือว่าจะยิงเหตุไซเบอร์ทีก็ทำให้เราละสายตาไปจากศัตรูแป๊บนึงอ่ะง่ายๆคือมันมีปัญหาเรื่องของมุมมองค่ะอย่างตอนที่เราบวกกันอยู่นะคะมันมีศัตรูอีกตัวอยู่ข้างๆค่ะแต่เรามองไม่เห็นเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้ามันไปไหนแล้วล่ะโอ้โหไปอยู่ข้างหลังแล้วค่ะกลายเป็นเรามองไม่เห็นศัตรูที่อยู่ใกล้ๆซะงั้นน่ะแล้วทุกคนเราสังเกตเนี่ยนะเพื่อนเราที่เป็นเคลลี่อ่ะอยู่ใกล้ศัตรูมากแต่มันเลือกมายิงเราแล้วอันเนี้ยมินไม่มั่นใจว่าเป็นปัญหากับมินคนเดียวหรือเปล่าตอนที่เราต้องวิ่งกลับหลังหันนะคะอย่างเช่นตอนขึ้นบันไดอ่ะรู้สึกว่ามันหันกล้องได้ช้าลงอ่ะทั้งที่การตั้งค่าเราก็เท่าเดิมนะเฮ้ยเดี๋ยวเราหลบมามุมนี้ก่อนดีกว่าแล้วเนี่ยคือเราได้ยินเสียงศัตรูวิ่งตามหลังเรามานะคะแต่หันไปไม่เคยจะทันแต่ถ้าหากเราเอาจุดอ่อนมาเป็นจุดแข็งเราจะได้เทคนิคคือให้โจมตีศัตรูจากทางด้านหลังแทนคือมันจะหันหลังกลับมาป้องกันตัวไม่ทันค่ะเพราะส่วนมากคนจะโฟกัสศัตรูที่อยู่ด้านหน้าค่ะเกี้ยงและด้วยความที่ตำแหน่งปืนมันเปลี่ยนไปอ่ะกะจะสแนปแต่ตกลงมาซะงั้นโอ้เพื่อนไอวอลเวล90ด้วยทุกคนมึงเคยเห็นเนี่ยแหละเฮ้ยเดี๋ยวผิดเรื่องเราต้องสแนปยิงนะคะเดี๋ยวเมื่อกี้มินมั่นใจว่ามินโผล่หน้าไปนิดเดียวเองนะคะเกือบตายเนี่ยพอมันไม่เห็นตัวแล้วเราก็กะระยะไม่ถูกอ่ะเอ้ยเพื่อนเราจะไปชุบนายได้ไหมเนี่ยโอเคเรามาช่วยเราเพื่อนเฮ้ยทำไมเลือดของมินมันเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดเนี้ยมันไม่น่าใช่ทักษะแค่รีออนนะคะเฮ้ยแย่แล้วสิไม่มีไอโบยาหมดแล้วขอซ้ำเอายาก่อนแล้วกันอยู่ไหนยาไม่มีโดนยิงหลังอีกแล้วแต่ยังดีนะคะในตอนที่วงมันบีบมาทางด้านหลังเราแล้วอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนถ้าสมมุติเราใกล้วงมากเกินไปสัญลักษณ์แจ้งเตือนมันจะสว่างจ้าขึ้นแต่การบอกของมันยังไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่อ่ะบางทีวงบีบมาแล้วอ่ะไม่แจ้งเตือนเฉยเอ้าเฮ้ยวงบีบมาตอนไหนเนี่ยเอ้ยต้องเข้าวงเอ้ยไม่ทันทันไม่ทันนอกจากนี้สิ่งที่จะทำให้เราได้เปรียบศัตรูก็คือต้องไปอยู่ทางด้านบนค่ะข้างบนมีคนคือมันแงนมองดูยากไงเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนหน่อยมันอยู่บนหลังคามันอยู่บนหลังคาเข้าวงไม่ทันละสิหวังว่าจีจะไปแก้ไขนะคะแล้วก็เทคนิคการสังหารคนเข้าข้างหลังไม่ก็เข้าข้างบนค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันอีกสักตาดีกว่าค่ะสุ่มเจอเด็กลูกรักของพ่อมันเป็นแบบนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอ้าเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเหมือนกันเนาะโอ้ตอนแรกกะจะให้เด็กแบกอันนี้มินตลกท่าวิ่งมันมากค่ะแต่รู้สึกว่าเขาปรับกราฟิกมาดีขึ้นกว่าตอนห้องสมุดแล้วนะเฮ้ยมันมีสัญลักษณ์สี่เท้าขึ้นมาด้วยค่ะนั่นไงศัตรูมาจริงๆด้วยเอ้ยเดี๋ยวมีปล่อยลายเด่นมาด้วยอุ้ยปัญญาไม่น่าทันหนีดีกว่าโอ้โหไล่หลังมาแล้วไล่หลังมาแล้วมีศัตรูวิ่งผ่านอย่าเห็นฉันจะไหวปะเนี่ยต้องรอก่อนไม่ร้องไม่รู้ไม่ใช่หรอพ่อโอ้โหเสียงอ้อนพ่ออย่างหวานมันมีบ้านบนไม้บนใต้ครับบ้านกับทำไมทำแค่อะไรน้องก็ร้องเพลงอะไรเนี่ยมีบ้านเดี๋ยวเมื่อกี้ยังอ้อนคุณพ่ออยู่เลยไม่ใช่หรอกินหัวกินหางแรงมีป้ายบ้านอยู่ไหนเขาน่าจะอยู่ข้างกันนะคะเด็กสองคนเนี้ยกินไปก็แม่ตายนี่เฮ้ยเดี๋ยวไม่มีใครดูฝั่งขวาเลยเหรอมันมากันสองคนเฮ้ยอู้น้องมันมีศัตรูมาข้างหลังเห็นไหมสัญลักษณ์ลูกเท้ามันขึ้นน่ะโอ้เปิดไม่ทันแล้วเนี่ยสังเกตไหมคนจะไม่ค่อยสังเกตทางด้านหลังค่ะนี่ไงดูเพื่อนเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวนี้ก็มองไม่เห็นมินด้านหลังค่ะเอ้ยมีตัวมานี่ไหนเพื่อนก็ตายแล้ว
เมื่อกี้เราสู้สุดใจเลยนะแต่เราจริงว้าวเปิดจินเปิดโมนบ้าข้างนี่เปิดลูกซองนี่สายงัดหัวนี่ว่าเปิดลูกซองทำไมนี่ลูกซองเฮ้ยทำไมมันเป็นท่านั้นได้อะเป็นจอดมันขึ้นอยู่กับฝีมือไอ้เพื่อนเราใส่เสื้อกู้ภัยอันนอเพื่อนเราใส่เสื้อมาเลขหนึ่งเอ้าฝั่งนั้นดาวอ่ะมันไปฝั่งนู้นหมดเลยเหรอเย่แล้วสิแบบนี้เฮ้ยแต่เราอยู่มุมสูงอ่ะเราได้เปรียบไม่นี่โอ้ยโอ้ยฮ่าเสร็จชั้นโอ้ยเดี๋ยวมันจะมีตัวมาชุบตั้งไอวอร์พาดอ่ะไกลเชียเฮ้ยเดี๋ยวฝีเท้าโถเพื่อนเราลงมาสังเกตสัญลักษณ์นะคะลงมาเอ้ามันอยู่ตรงขอบอาคารเอ้ยขาดกับสเนปลงมาอีกแล้วโอ้ยจ้าแค่นี้ฮะเดี๋ยวมีผู้ปกครองมาตามได้เหรอไม่มาเลยตอนแรกนึกว่าด่าขอพันยาก่อนได้ไหมเนี่ยเอ้ยมาแล้วเออมาเออมือเพื่อนหน่อยจะไม่เจอเลยก็ไปตรงนั้นก็ขอเล่นก่อนเล่นปืนเล่นน่าจะเป็นคุณแม่นะคะมาตามให้ไปนอนด้วยอ่ะมาเล่นปืนอะไรอ่ะทำไมเล่นปืนรัวเว้ยไปก่อนเลยจะได้ตายก่อนคุณแม่น่าจะเกี้ยวกาดแล้วค่ะบอกคุณแม่ไปขออีก10นาทีมันน่าจะมีตัวอยู่ข้างบนนะคะเอาระเบิดไปหน่อยเครียดถึงกับเครียดเฮ้ยโดนด้วยเอ้ยมันมีตัวปล่อยตัวมาเออข้างบนมีตัวเฮ้ยไปฝึกน้องอยู่กับพี่ก่อนโอ้ไม่เหลือเลยเหรอมีตัวธรรมชาติเอ้ยเอ้ยไอตัวนั้นมันซ้ำเพื่อเราอยู่นี่แน่เอ้ยอีกตัวโอ้ปฏิหารชัดๆโอ้โหแต่พอเก็บหมดตี้ไฟออร่ามันท่วมหน้าจอเลยค่ะอย่างกับงูคุณสุดยอดสุดชาติยาเลยเนี่ยจะเปิดโหมดชั้นในนี่คือลูกใครนะจะเปิดโหมดชั้นในเราจะนำแล้วนะพ่อเดี๋ยวมาช่วยกันยิงก่อนมาดิฮันแน่ข้าวด้วยนี่แน่เอ้าพลาดเฉยเอ้ยมันมาแล้วโอ้โหโยนเร็วไปหน่อยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ฝั่งนั้นสไนสไนเอ้ยเดี๋ยวจุ๊บเข้ามุมขอละมวยแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหลังดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันอ้อมมาอีกเอ้ยมีมั้ยเนี่ยเอ้ยมีจริงๆด้วยโอ้ยโอ้โหฝั่งนั้นมันใช้สไนทั้งตีอะไรหรือไงเนี่ยมีไงตอนนี้ก็มีแจ้งคุณพ่อตลอดเอ้านึกว่าเป็นเพื่อนเราซะอีกนี่เราไปแล้วเออทุกเพื่อนตัวดีอยู่รวมกันไว้พูดไปอีกแล้วมายืนอะไรตรงนี้ชุดที่มินใส่คือสปิริตมังกรชายนะคะมันเอามาขายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่มินเพิ่งมีโอกาสได้ใส่เนี่ยแหละชอบที่มันมีเอฟเฟกต์เหมือนเราแปลงร่างอะค่ะแม่แต่เห็นแวบแรกนึกว่าบูหรอกสุดท้ายหมุนหมดตู้ไปค่ะ 1,922 เพชรหรือประมาณ600บาทยังน้อยขอให้ได้อวดหน่อยแล้วกันไปตรงนั้นจะเสร็จแล้วไง4ทุ่มกว่าแหละน้องๆยังไม่นอนกันเลยเอ้าล้มไปอีกแล้วนี่มันตั้งไอ้วอนี่แน่เอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันมีตัวโคฟอยู่ข้างหลังโอ้โหเท่าที่ดูไม่น่ารอดอ่ะพี่ขอโทษนะน้องๆเออคือเท่าที่ดูเหมือนคุณพ่อตามใจส่วนคุณแม่เข้มงวดค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะนี่จะไม่ยิงกันเลยเหรอและนี่ก็คือโหมด FPS ที่มีการปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีอีกหลายๆอย่างที่ต้องพัฒนาต่อไปอันเนี้ยไม่รู้มินคิดไปเองหรือเปล่ายิงไม่ค่อยโดนศัตรูเลยแต่เอฟเฟกต์ที่มินชอบอ่ะคือตอนที่เรากำลังจะปาระเบิดค่ะแบบมันมีการง้างมือด้วยอ่ะเอฟเฟกต์เปลี่ยนปืนมินคิดว่าเขาน่าจะทำดีขึ้นนะคะเฮ้ยแล้วดูท่าถือคาตานะดิเอาฟันไม่มีเสียงนะคะแม่น่าจะทำเป็นควงคาตานะได้สักหน่อยแล้วสิ่งที่ทำให้รู้สึกยากเนี่ยก็คือตอนหันหลังเนี่ยแหละค่ะหูไม่ชินสักทีเกือบตายทุกรอบ
แต่มินคิดว่าเล่นโหมดนี้มันก็สนุกไปอีกแบบนะคะแต่แค่มันต้องไปฝึกจนกว่าจะชินเท่านั้นแหละโอ้โหแทบมองไม่เห็นเพื่อนเลยแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งหรือฟรีไฟจะไม่เหมาะกับการมีโหมด FPS อันนี้ก็ต้องรอฟังความคิดเห็นจากผู้เล่นแล้วล่ะค่ะแล้วถ้าหากดูกันมาถึงตรงนี้แล้วยังไงก็ช่วยกดติดตามให้หน่อยนะคะมันเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปมากจริงๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะในที่สุดก็ชนะสักที